จากข่าวจากเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตแสมกีฬานะครับที่มีการพูดถึงสโมสรกีเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราที่สร้างความฮือฮาเซ็นสัญญาจองตัวไอ้หนูอัจฉริยะเมสซี่น้อยแห่งเมืองหอยใหญ่นะครับสุราษฎร์ธานีน้องมาวินเด็กชายจารันทินพรมชัยศรีวัย9ขวบนะครับหลังจากที่เห็นฟอร์มมหัศจรรย์ของดาวรุ่งคนนี้ที่มีการเล่นเหนือชั้นกว่าระดับเดียวกันนะครับแล้วสโมสรกีเลนพยองของเราก็มั่นใจว่าจะพัฒนาเป็นยอดนักเตะในอนาคตได้อย่างแน่นอนก็เลยจัดการเซ็นสัญญาจองตัวไอ้หนูอัจฉริยะเมสซี่น้อยคนนี้เอาไว้ในครอบครองภายใต้สังกัดสโมสรกีเลนพยองของเราก่อนอย่างรวดเร็วเลยแหละครับสำหรับแมวมองที่มองเห็นน้องมาวินในครั้งนี้นะครับก็เป็นการค้นพบของพี่อัดนะครับอัจฉริยะวณิชานนท์นะครับอดีตผู้ช่วยโค้ชสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราชุดใหญ่นะครับยุคปียอกก้าสลาวิซ่ายูคานาวิทปี2012นั่นเองนะครับที่ปัจจุบันนี้โค้ชอัดนั้นมาทำอะคาเดมี่ของตัวเองชื่อ AV Academy ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและน้องมาวินเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ8ขวบซึ่งฝึกได้เพียงแค่ปีเดียวนะครับก็โชว์ฝีเท้าทักษะการเล่นได้อย่างมหัศจรรย์โดดเด่นกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันก็เลยทำให้โค้ชอัดนะครับส่งคลิปนี้มาให้กับสโมสรกีเลนพยอง SCG เมืองทองแต่ของเราพิจารณานะครับและก็ไม่รอช้าครับสโมสรกีเลนพยองของเราตอบรับทันทีและนี่คือลีลาการเล่นของเจ้าหนูอัจฉริยะเมสซี่น้อยแห่งเมืองสุราษฎร์ธานีน้องมาวินที่เมืองทองทีวีของเรานำมาฝากนะครับเจ้าตัวจะอยู่ในอะคาเดมี่ของสโมสรกีเลนพยองของเราจนสามารถค้าแข่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ถึงแม้เวลาจะอีกนานก็ตามทีนะครับถึงแม้ว่าอายุยัง9ขวบนะครับแต่เราก็จะรอติดตามผลงานของเมสซี่น้อยน้องมาวินคนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแม้จัดว่าแมวมองของสโมสรกีเลนพยองของเราเนี่ยตาดีตาเร็วแล้วก็ได้นักเตะที่มีแววเข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมสรกีเลนพยองของเราอย่างรวดเร็วเลยแหละครับ